สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสกิลไคเซลกับคาฮินะครับซึ่ง2สกิลนี้นะฮะจะใช้ไอ Show of Peace เป็นทางผ่านนะฮะแต่ว่าไอ้สกิลคาฮิจะใช้ Show of Peace Show of Monk แล้วก็ Show of Crusader เป็นทางผ่านนะฮะแต่ผมจะรีวิวสกิลไคเซลก่อนนะครับซึ่งสกิลนี้ผมอัพไว้แค่เลเวล2นะฮะสกิลนี้จะทำให้เมื่อเราตายนะฮะจะทำให้เราถูกทุบในทันทีนะครับแล้วก็สกิลนี้ค่าเดชไม่สามารถลดระยะเวลาไล่ได้นะครับแต่สามารถลดได้ก็ถ้าเราอัพเลเวลสูงๆนะครับมันก็จะใช้เวลาไล่น้อยลงแล้วก็ใช้ SP น้อยลงแล้วก็เมื่อตายแล้วถูกทุบขึ้นมาจะมีเลือดเยอะขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เมื่อตายแล้วถูกทุบด้วยผลของสกิลนี้นะฮะจะทำให้เรามีผลของสกิลไคลี่อินดิปชันเป็นเวลา2วินาทีนะครับแล้วก็สกิลนี้ถ้าเกิดว่าเราโดนมอนตบตายแล้วเราไม่เดินในทันทีนะฮะมอนจะไม่เข้ามาตบเรานะฮะแต่ถ้าสมมติว่าแถวนั้นมีคนอยู่นะฮะแล้วเราตายและถูกทุบขึ้นมาทันทีมอนจะเข้าไปหาคนที่อยู่ใกล้ๆเราแทนนะฮะแล้วก็สกิลนี้มีประโยชน์สำหรับโซนิงเกอร์ที่เป็นตัวดูดมากก็คือถ้าเราโดนมอนตบตายอ่ะตัวโซนิงเกอร์เราก็จะถูกทุบขึ้นมาทันทีโดยที่เราไม่ต้องให้พีทคอยทุบแล้วก็ใช้ใบทุบเอานะก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะใช้ใส่อาชีพอื่นแล้วก็ให้โซนิงเกอร์อีกตัวหนึ่งบัฟโซนิงเกอร์สปิริตใส่เรานะครับเราก็สามารถใช้ใส่อาชีพอื่นได้นั่นเองแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ใช้ใส่สต็อกเกอร์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นตัวสต็อกเกอร์นะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตัวสต็อกเกอร์แล้วนะครับแล้วก็จะขอเลือกตัวทีก่อนเนี่ยนะฮะเวลาใช้มันก็จะมีไอคอนนี้ขึ้นมาแล้วก็ระยะเวลาของสกิลก็นานมากนะฮะเดี๋ยวผมจะตายให้ดูนะฮะโดยการกินยาเอสเมื่อตายเราจะถูกทุบขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมฮะถ้าเราไม่เดินมอนก็จะไม่ตบแล้วนะฮะแต่ถ้าเราเดินมอนก็จะมาตบเราแล้วก็ต้องระวังหน่อยลืมไปว่ากินยาแอดเอสพีหายด้วยดีกว่าก็ประมาณนี้นะฮะสกิลนี้ก็รีวิวให้ดูคร่าวๆก็ถ้าจะบัฟก็ต้องมีโซลิงเกอร์2ตัวนะครับแบบว่าบัฟให้อาชีพอื่นนะแต่ถ้าเราจะใช้ใส่โซลิงเกอร์อย่างเดียวก็ได้นะฮะต่อมาผมจะรีวิวสกิลคาฮีนะครับซึ่งสกิลนี้นะฮะถ้าเลเวลสูงๆนะมันก็จะฮีลแรงขึ้นด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเราโดนมอนลุงเยอะๆมันก็จะใช้ SP ในการฮีลเยอะขึ้นด้วยก็คือถ้าสมมุติว่าเราใช้เลเวล1ใช่ไหมโดนมอนตบ1ครั้งมันก็จะใช้ SP 5นะฮะแต่ถ้าเราใช้ที่เลเวล7นะฮะมันจะใช้ SP 35ถ้าเราโดนมอนตบ7ครั้งก็ใช้ SP ทีเป็นร้อยเลยนะฮะดังนั้นถ้าเป็นแมปที่มีมอนลุมเรายิงเยอะก็แนะนำให้ใช้ที่เลเวล 1-4 นะฮะแต่ในที่นี้ผมจะใช้แค่เลเวล 3ใส่สต็อกเกอร์นะฮะนี่นะฮะเวลาใช้ใส่ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะสลับไปตัวสต็อกเกอร์นะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตัวสต็อกเกอร์นะฮะอันนี้เวลาใช้บัฟมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะฮะแล้วลองไปให้มอนตบดูก่อนนี่นะฮะถ้าใช้เลเวลเยอะๆมันก็จะเปลือง SP หน่อยนี่นะฮะใช้ที SP นี่ไหลเป็นน้ำเลยเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นเลเวลต่ำๆดูนะฮะเอาสักเลเวล3พอตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นเลเวล3แล้วนะฮะนี่นะฮะก็จะฮิลทีละ600นะฮะซึ่งในการฮิลอย่างนี้คนอื่นจะมองไม่เห็นนะฮะจะเห็นเฉพาะคนที่ได้รับบัฟเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเราลองไปตรงที่มอนเยอะๆให้มันลุมเรานี่นะฮะมันก็จะฟื้นเรื่อยๆ HP แล้วก็จะใช้เรื่อยๆนะฮะซึ่งช่วยเซฟให้เราตายได้ยากขึ้นเวลาโดนลุมนะก็คือให้ดูไอ้แม็ก HP เราอะถ้าเรา
Mac HP เยอะก็ใช้เลเวลสูงๆหน่อยก็ได้แต่ถ้าเรา Mac HP ไม่เยอะก็ลดสักเลเวลเหลือสัก 1-4 หรือเอาสักเลเวล3ก็ได้นะฮะแล้วแต่อันนี้ก็แนะนำให้ไปลองใช้ดูก่อนนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะสกิลที่รีวิวก็ถ้าใครสนใจก็ลองปั้นโซลิงเกอร์ไว้2ตัวนะฮะเพราะว่าไอ้สกิลประเภทคานี่มันจะใช้ได้กับอาชีพอื่นก็ต้องมีโซนิเกอร์บัฟให้เราก่อนนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ละกันนะฮะก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะก็อย่าลืมกดซับสไครป์นะครับหรือถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ละกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอตีตัวลงไปให้จบละกันโอเคนะจบแค่นี้ละกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ